คณะรัฐมนตรีก็มีการเห็นชอบหลักการโครงการท่องเที่ยวแล้วนะครับเป็นการส่งเสริมเพื่อที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด -19 วงเงินประมาณ22,400ล้านบาทครับซึ่งโครงการนี้จะดําเนินการผ่านโครงการท่องเที่ยว3แพ็กเกจฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นระยะเวลา4เดือนครับทีนี้ทั้ง3โครงการก็ประกอบไปด้วยอย่างแรกโครงการแรกคือโครงการกําลังใจเพื่อเป็นการขอบคุณอสม.และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่ทำงานอย่างหนักในช่วงโควิด -19 แล้วครับโดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าเดินทางให้แก่อสม.และเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน1,200,000คนให้เขาได้เดินทางใช้บริการบริษัทนำเที่ยวเท่านั้นและรัฐจะสนับสนุนงบประมาณไม่เกินคนละ2,000บาทแต่จะต้องเดินทางไม่น้อยกว่า2วัน1คืนใช้งบประมาณ2,400ล้านบาทครับโครงการที่2คือโครงการเราไปเที่ยวกันรัฐนั้นจะสนับสนุนค่าโรงแรมที่พักร้อยละ40ของค่าที่พักแต่ไม่เกิน3,000บาทต่อเดือนสูงสุดไม่เกิน5คืนโดยนักท่องเที่ยวที่จองห้องพักจะได้รับเงินสนับสนุนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง600บาทต่อคืนเพื่อนำไปใช้เป็นค่าอาหารหรือค่าบริการในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆโดยมีเงื่อนไขนะครับว่าห้ามท่องเที่ยวในจังหวัดที่มีการทะเบียนบ้านของตัวเองอยู่อ่ะไม่ได้ซึ่งส่วนนี้รัฐจะใช้งบประมาณ1,800ล้านบาทยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นถ้าคุณผู้ชมจองที่พักราคา 5,000 บาทรัฐจะสนับสนุน 40% ก็คือ 2,000 บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมจองที่พักราคา 10,000 บาท 40% ก็คือ 4,000 บาทครับแต่เงื่อนไขก็คือไม่เกิน 3,000 บาทก็จะได้รับเงินสนับสนุน 3,000 บาทต่อคืนแค่ไม่เกิน5คืนครับค่ะคุณวรพัฒน์เตรียมจองแล้วนะคะเก็บตังค์เก็บตังค์ค่ะส่วนที่3ก็คือโครงการเที่ยวปันสุขค่ะทางรัฐบาลจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายบัตรโดยสารสายการบินต้นทุนต่ำรถเช่ารถขนส่งไม่ประจำทางในอัตราร้อยละ40แต่ไม่เกิน 1,000 บาทให้กับประชาชนจำนวน2ล้านคนเบื้องต้นจะต้องใช้งบประมาณ 2,000 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์โครงการเที่ยวปันสุขกับโครงการเราไปเที่ยวกันก็คือถ้าคุณผู้ชมไปจองห้องพักในโครงการเราไปเที่ยวกันคุณผู้ชมจะได้รับสิทธิ์จองตั๋วเครื่องบินไปกลับในราคา 2,500 บาทอีกด้วยสำหรับการดำเนินงานค่ะทางธนาคารกรุงไทยจะจัดทำแพลตฟอร์มสำหรับใช้เป็นช่องทางรวบรวมข้อมูลรวมไปถึงรายละเอียดโรงแรมที่พักรายการนำเที่ยวจากบริษัทนำเที่ยวรายละเอียดบัตรโดยสารของผู้ประกอบธุรกิจขนส่งเพื่อการท่องเที่ยวร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็จะมีการชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งโครงการต่างๆที่ว่ามานี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายอุตมะสาวนายนก็คาดการว่าการกระตุ้นการท่องเที่ยวในโครงการต่างๆที่มีมาตรการแรงจูงใจต่างๆจะทำให้พี่น้องประชาชนออกมาท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้นมีการจับจ่ายใช้สอยกันมากขึ้นส่งผลให้ธุรกิจท่องเที่ยวสถานประกอบการต่างๆเดินหน้าต่อไปได้มีเม็ดเงินหมุนเวียนเข้าระบบเศรษฐกิจและช่วยประคองเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาส3และ4ได้ส่วนความกังวลของประชาชนเกี่ยวกับไวรัสโควิด-19 ที่อาจกลับมาระบาดระลอกที่2ทางภาครัฐเองยังคงมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นรวมทั้งประชาสัมพันธ์ไปยังสถานประกอบการธุรกิจโรงแรมที่พักให้ดำเนินการตามมาตรการของภาครัฐอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันอย่างที่เรานำเสนอไปในช่วงแรกนะฮะสถานประกอบการหลายๆสถานประกอบการก็ดำเนินการโดยการควบคุมมาตรการต่างๆที่ภาครัฐกำหนดให้ครับ